สวัสดีครับนี่ผมเชมินดี้นะครับวิณิเกมโปเกมอนมาร์เตอร์นั่นเองนะครับตอนนี้ก็ลงเพจสโตรไทยแล้วนั่นเองนะครับผมช่วงนี้ก็มีเกมออกมาเรื่อยๆนะครับผมก็ทําไม่ทันนะบางทีก็ติดทุระหรืออะไรแบบนี้นะครับก็ปล่อยคลิปไม่ทันเหมือนกันนะครับในคลิปนี้ถ้ามีเสียงพูดผมกับเสียงเกมไม่ตรงกันก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าต้องอัดผ่านโทรศัพท์มือถืออะไรแบบนี้มันแยกไฟล์เสียงกันนะครับตัวโทรศัพท์มือถือที่ผมใช้มันไม่สามารถต่อการแคปเจอร์เข้าคอมได้นะครับ ต้องสงสัยต้องซื้อใหม่แล้วนะครับรอผู้สนับสนุนใจดีอยู่นะครับว่าไปนั่น <c oughs> โอเคเรามาที่เกมกันต่อนะครับก็โปเกมอนมาสเตอร์ตอนนี้นะครับก็ลงที่เพสโตไทยแล้วนะครับใครที่เล่นไอดีก่อนหน้านี้ที่ผูกบัญชีไว้นะครับก็สามารถเล่นต่อได้หรือว่าใครที่เล่นอยู่แล้วไม่ได้ลบบัญชีก็สามารถเล่นต่อได้เลยนะครับแล้วก็มีเสียงญี่ปุ่นเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศในเกมคร่าวๆแล้วก็คงแนะนําระบบนิดหน่อยนะครับเท่าที่ผมรู้นะผมก็เล่นไม่ได้ไกลมากนะครับนี่ ก็มาแล้วนะครับคือกราฟิกในเกมมาจริงๆอ่ะค่อนข้างสวยนะแต่ว่าอยากให้เป็นตัวเกมเป็นแนวนอนมากกว่านะมากกว่าที่จะเป็นแนวตั้งแต่ว่าแนวตั้งเนี่ยมันก็สามารถเล่นคนเดียวได้นะครับถ้าเป็นเกมนี้เนาะเ,ออเข้ามาเดี๋ยว,วไปดูตรงผูกบัญชีก็ได้นะครับมันจะมีกระเป๋าด้านขวาตรงนี้นะครับกระเป๋าสําหรับใครที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีนะครับตรง a c c o u n t ตตรงนี้นะครับสามารถลิงก์บัญชีได้นะครับหรือว่า ลบตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ก็แล้วแต่นะลบกับเซฟนะครับเนี่ยมีผูกบัญชีอยู่ข้างบนนะครับก็แนะนําให้ผูกนะครับสำหรับใครที่เปิดได้ตัวละครดีๆนะครับเข้ามาแล้วมันจะแจกเพชรประมาณ1300นะครับเอาไปสุ่มกระชาตรงนี้ผมสุ่มมาแล้วแหละได้แค่4ดาวเองเนี่ยครับนี่มาสุ่มตรงนี้เลยนะครับมันจะได้ประมาณพันสามเอจริงสะสมให้ได้3 0 0พค่อยเปิดก็โอเคนะเออ อันนี้ก็แล้วแต่นะครับสะดวกว่าเพื่อนๆสะดวกแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นเบื้องต้นคร่าวๆแล้วกันนะครับจริงๆเคยแนะนําไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับวันนี้ก็คงแนะนําคร่าวๆแล้วก็ระบบที่เหลือที่ผมยังไม่เคยแนะนํานะครับเขี่ไปที่เมนสตอรี่กันนะครับผมเล่นถึงชปเตอร์สเองยังเล่นไม่ได้ไกลมากนะแต่โดยรวมชอบกราฟิกตัวเกมอย่างที่บอกไปนะครับมันเสียแค่มันเป็นแนวตั้งนั่นเองนี่ครับเออโต้ได้นะกดสกิปข้ามไปเลยดีกว่านะครับวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับ ก็เดี๋ยวอันนี้เป็นแค่เควสรับของเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรนะตรงนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นนัยยะสำคัญนะเดี๋ยวรอดูสตอรี่ต่อไปนะอ่ะสกิปอันไหนสกิปไม่ได้ก็ใช้ออโต้แล้วกันนะครับเนี่ยมีคำถามนะผมก็อ่าผมก็ตอบไปลนะไม่ไม่ได้ได้อ่านอะไรนะครับก็จิ้มไปเลย โอเคปึ๊บ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 อ่าอันนี้จะเป็นระบบแนะนำนะครับมีแนะนำมิชชั่นตัวน,นี้ขึ้นมานะครับจริงเล่นไปเรื่อยจะมีพวกอีเวนต์เปิดระบบข้อองค์ข้ออบอะไรแบบนี้อีกนะครับเนี่ยอันนี้รับของซะนะครับก็รับทั้งหมดเลยปึ๊บอ่าโอเคก็ถือว่าแจกเยอะอยู่นะครับก็ได้เพชรเรื่อยๆเลยนะ เดี๋ยวเราไปเล่นหมดเนื้อเรื่องเราก่อนนะครับอันนี้มีเทรนนิ่งเอเรียเพิ่มขึ้นมานะครับจริงๆมันจะมีเมนูอีกเมนูหนึ่งที่ชื่อว่าอีเวนต์นะสำหรับใครที่เล่นไปไกลกว่าน,นี้หน่อยนะครับไปแชปเตอร์สามละดูวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับอันแรกน่าจะรับเพชรเฉยๆหรือเปล่าผมเข้ามายังไม่ได้เล่นให้ดูเลยเนี่ยเออไม่ใช่การพูดคุยรับพงรับเพชรเฉยๆนะสกิปข้ามจบไปเลยนะครับเหมือนเดิมอะ่ะอันนี้ก็ไม่ต้องแบบเสียใจไปนะครับ ก็รับเพชรอีกแล้วเอ้ยต่อสู้หน่อยนะครับสองรอบแล้วนะอะไรมันจะมาช่วงเควสรับเพชพรพอดีโอเคไปข้างบนนะครับทีเนี้ยต่อได้สู้แล้วนะครับวิธีการต่อสู้นะครับอ่าด้านบนนะครับเขาจะบอกอยู่นะตรงเนี้ยเขาจะบอกอยู่ว่าอ่าตัวละครที่เราจะเจอมันจะแพ้ธาตุอะไรบ้างเช่นแพ้ธาตุหินกับธาตุน้ำนะครับเราก็ต้องหาตัวละครที่เป็นธาตุหินกับธาตุน้ำมานะครับธาตุหินผมก็มีตัวหนึ่งนะอืมแล้วก็ อีดิอีกทีนึงก็ได้นะครับเป็นท่าน,น้ําก็คือตัวนี้นะตัวนี้ครับส่วนตัวพิกาจูเราเป็นกรณีพิเศษครับเอาไว้ <c oughs> โอเคเนาะอ่าก็คร่าวๆก็ปรับได้ประมาณนี้นะครับอ่ะปรับเรียบร้อยแล้วนะครับหาปุ่มอยู่ตั้งนานเออ แล้วก็กดโกไปเลยนะครับวิธีการเล่นนะครับโปเกมอนเราสามารถเลือกโจมตีได้ตลอดเลยนะครับมันเป็นแบบโจมตีแบบเรียลไทม์อ่ะกดไปได้เลยนะครับดูแค่เกรดที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ครับเดี๋ยวมันจะมีอ่ามันจะมีเกรดอยู่นะครับคือโปเกมอนแต่ละตัวครับจะใช้สกิลมีแบบ1ขีด2ขีดหรืออะไรแบบนี้นะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับตัวละครผมขาวาวนะอ่านี่ครับมันมีเกรดอยู่ข้างล่างนะ ก็อย่างเช่นอ่าผมใช้ตัวที่เป็นน้ําตัวนี้นะครับมันมีสกิลเดียวอันนี้โจมตีแค่แค่หนึ่งนะครับเเลเวลไม่ได้สูงมากไม่ได้ปั้นเลยนี่ครับรอปุ๊บโจมตีจริงใช้ปีกกจูโจมตีต่อเลยก็ได้นะครับแบบเนี้ยเนี่ยเราสามารถโจมตีต่อได้เลยนี่ครับเห็นไหมปีกกจูผมเลเวลมันค่อนข้างสูงไงเวลาโจมตีแบบต่างท่าหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับที่เป็นท่าที่แบบอ่ไม่แพ้ทางหรืออะไรแบบนี้นะครับเราก็โจมตีค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะครับนะ ดัดไปครับทัดหินอ่ะผ่าไม่เข้าเลยนะครับเคหินกับหินหน่อยหินกับหินหน่อยโชว์เข้าไปนะครับคือเลเวลมันไม่สูงนะตัวตัวมอนสเตอร์ผมอะใช้น้ำไปฟึบอื้อหือ รถไม่เยอะนะครับต้องปิกาจูแล้วเนี่ยฝ้าผ่าไปเลยคือท่านไม่มีผลกับปิกาจูผมเพราะว่าพิกาจูผมเลเวลสูงไงสูงกว่าตัวละครที่เราเจอหรืออะไรแบบนี้นะครับเนี่ยตัวละครโปกเกมอนน้าผมก็ยังไม่ได้ปั้นเท่าไหร่นะครับนี่ก็แพ้ธาตุน้ําเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเป็นโปเกมอนหินเนาะโอเคคร่าวๆว,วิธีการต่อโซ่ก็แบบนี้นะครับกราฟิกโดยรวมก็ดูดีนะครับอย่างที่บอกไปนะ แต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพวกเมนูต่างๆภายในเกมนะครับอ่ะสกิปไปให้หมดเลยคงไม่อธิบายเยอะนะครับอธิบายแค่คร่าวๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วระบบมันก็สอนอยู่แล้วเนาะจบหรือยังเลยสู่อีกเหรอโอเคเจอกันต่ออีกสักชุดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปที่ระบบนะเป็นเว็บต่อเนื่องนะครับมาเจอกันนะครับ ก็ม <NXT> no ีแพ้ธาตุหินกับแพ้ธาตุน้ำนะครับแล้วแพ้ธาตุน้ําดูอไอ้นี่นะครับผมลืมใช้พอชั่นให้นะแพ้ธาตุน้ําดูนะครับโปเกมอนน้าผมปีกจูอย่างเดียวเลยเนี่ยต้องใช้ปีกจูอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยมันค่อนข้างกองหน่อยเพราะว่าเลเวลสูงแต่ผ่าหินไม่ครับไอผ่าตัวโปเกมอนที่แพ้ธาตุหินไม่เข้าเลยนะปีกจูอีกทีนึงครับจัดไป โอ้โหไม่ตายด้วยนะ,อ,ะอีกทีนึงโอ้โยเดี๋ยวต้องใช้พชันแล้วแหละนะครับสกิลอันตีตรงเนี้ยก็ยังไม่มานะครับเหลืออีกสี่รอบนะกวาจะมาอ่ะพชันเล็กสักหน่อยนะครับสักหน่อยสักหน่อยเดี๋ยวตายสักหน่อยเอออ่าจัดไปครับ คนละทานแล้วไงนะครับคนละทานแล้วไงอะสักนิดนึงครับน่าจะตายนะโชโอ้โหไม่ตายอะจัดไปนะครับอันติส่งท้ายนะครับซิงโมฟนะนี่ครับผมเรียกอันติแหละคัสซีนมา,มาอย่างแจมครับจัดไปโอ้โหอลังการงานสร้างจริงๆเลยนะครับตรงนี้เสียวๆไม นึกว่าไม่ตายนะไม่ตายก็เกินไปแล้วพี่ปโปเกมอนผมจะหมดแล้วเนี่ยโอเคก็ชนะไปอย่างสวยงามนะครับทีนี้เดี๋ยวเราเออกไปดูเมนูอื่นๆกันนะครับถ้ามันจบเวฟตรงนี้แล้วนะอะคอมพิวแล้วนะครับนี่ปิกจูผมเลเรวม13เงี้คือสูงกว่าปโปเกมอนตัวอื่นนะครับเพราะว่าเอาสมุดอัพเลเวลนะครับเดี๋ยวไปดูพวกเมนูการอัพวงกับเอ่อการอัพสกิลนะครับการปลดล็อกต่างๆน,น,นะครับผมพอแนะนําได้คร่าวๆนะครับ โ okay. อเคอะกดกลับไปก่อนปึ๊บอ่าเดี๋ยวเรามาดูเมนูตรงนี้ก่อนนะครับเมนูนี้นะครับเมนูทีมตัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเมนูนแรกนะครับอีดิททีมตัวนี้นะครับก็แน่นอนชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับสับเปลี่ยนโปกเกมอนนั่นเองนะครับสับเปลี่ยนทีมนะคือเกมโปกเกมอนตัวนี้มันจะมาทั้งเทรนเนอร์และโปกเกมอนเลยนะครับคือมาติดกันเลยนะ ส่วนอันที่2เป็นเลเวลนะครับก็คือจะเป็นการเพิ่มเลเวลให้ตัวละครนะครับมันจะมีหนังสือพวกนี้ครับเราสามารถใช้ในการเพิ่มเลเวลได้นะเนี่ยเนี่ยปีกัจูก็จะไปเลเวลสูงๆไปเลยนะครับผมอัพป,ปีกัจูไปก่อนแล้วกันมันจะได้แบบโหดร้ายนะครับเนี่ย,ยเดี๋ยอันนี้จะเป็นการอัพเลเวลนะครับปีกจัจจเลเวล21แล้วเอละเอาแบบโกงๆไปก่อนนะครับ เราเอาเป็นตัวหลักนะฮีโร่ตัวหลักนะครับมาธาตุไหนผมไม่สนใจผมเลือกวสูงกว่าผมก็ชนะนะครับผมเอาค่าประมาณนี้แล้วกันแตจิงๆอะ่ะอยากให้ใช้โปกเกมอนที่แบบแพ้ธาตุนะครับนี่โปกเกมอนที่ผมมีนะเนี่ยเออมีประมาณนี้นะครับมีไม่มีห้าดาวตัวหนึ่งนะครับตัวนี้แล้วก็ที่เหลือก็เป็นสีดาวกับ3ดาวนะครับเดี๋ยวผมจะลบแล้วก็เล่นใหม่นะผมอยากได้ห้าดาวสักสองตัวอะไรแบบนี้ไม่ใช่ละ ต่อมานะครับจะเป็น Move and Skill นะครับตัวนี้จะเป็นเมนูที่เราสามารถาปลดล็อกสกิลของตัวละครได้นะก็ก็คือเพื่อนๆเข้าไปที่ตัวละครน,นะครับมันจะมีฟังก์ชันอยู่นะครับเห็นปะ่ะไอตัวที่มันว่างตรงนี้นะครับเนี่ยเตรงเนี้ยเราสามารถกดเรียนเรียนรู้ได้นะครับแต่ว่าต้องใช้พวกไอตัวทรโข่งตัวนี้นะครับต้องไปหาจากดันเจียนต่างๆนะแล้วก็จะมี Passive Skill ที่เราสามารถปลดล็อกได้อีกนะครับก็จะมีไอเทมพวกนี้ในการปลดล็อกเนาะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเลย อ่ะโอเคครับส่วนต่อมานะครับเมนูสุดท้ายจริงๆมันจะมีะมเมนูเกี่ยวกับการอัปเกรดเลเวลหรือว่าการปลดล็อกเลเวลอีกอันนึงนะครับแต่พรดิเอิร์นเลเวลตัวละครผมยังไม่สูงนะครับอันนี้จะเป็นการเพิ่มดาวนะครับจะมีจะใช้การ์ดตัวเนี้ยในการเพิ่มดาวนะครับก็จะเพิ่มจาก3าดาวเป็น4ดาวหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนวิธีการวิวัฒนาการโปเกมอนหรือว่าเขาน่าจะเรียกอีโวมัง้งในเกมเนี้ยผมไม่แน่ใจนะ,ะเมื่อโปเกมอนเลเวล30มสนะครับ ต้องให้ดูโปรแกรมอนของเราก่อนนะครับว่าสามารถวิวัฒนาการได้หรือเปล่าเพราะว่าบางตัวที่เรามีมเป็นขั้นสุดท้ายอยู่แล้วนะครับมาดูที่เด็กนะก็ดูโปรแกรมอนที่ผมมีนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยมันจะสามารถวิวัฒนาการได้นะครับมีร่างหนึ่งร่าง2ลร่าง3าแบบเนี้ยถ้าเลเวลตันแล้วครับมันสามารถไปวิวัฒนาการได้แต่เกมนี้วิวัฒนาการก็คือเราไปที่เรากลับมาตรงนี้ก่อนนะครับมาที่นี่นะครับนี่ครับตรงสตอรี่อันนี้อันที่2นะ ก็คือเข้าไปที่ตัวเนื้อเรื่องของตัวละครที่โปเกมอนมันจะสามารถพัฒนาได้ก็คืออย่างแรกคือโปเกมอนน่ะต้องเลเวลตันก่อนนะครับเช่นเข้ามาที่ตัวนี้นะครับให้เราคุยเควสแรกให้เสร็จก่อนมันจะมีเควสที่2ขึ้นมาอีกนะครับก็คือจะเป็นโปเกมอนที่เราสามารถพัฒนาได้ก็คือไปคุยไปสู้กับ NPC นะครับสู้ผ่านเราก็จะได้ในส่วนของอวิวัฒนาการมาแค่นั่นแหละนะครับไม่ได้ยากนะแต่ว่ามันจะใช้ไอตัวนี้ด้วย ไอเทมนะครับเดี๋ยวไปดูที่ช็อปกันดีกว่านะามาที่ช็อปครับแล้วก็เอ็กชนนะครับมันจะใช้ไอเทมถ้าผมจำไม่ผิดนะออไอตัวที่เป็นเป็นดาวอันนี้หรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไมเนียตัวข้างบนเนี่ยครับ5ชิ้นนะครับในการวิพัฒนาการนะครับถ้าผมดูเทมผิดหรือจำมอเทมผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าโปเกมอนตัวนี้ยังไม่ตันนะผมก็จำไม่ได้แล้วเพราะ เพราะว่าเล่นๆแล้วก็ลบไปนะครับไม่ได้ผูกบัญชีเนาะเนี่ยตรงนี้ก็จะใช้พวกเงินหรืออะไรพวกนี้แลกพวกไอเทมต่างๆภายในเกมนะครับก็หลักๆคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่จริงๆตรงเมนูนี้จริงๆมีเมนูคอรอบด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเมนูอีเวนต์อีกเมนูหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับสามารถ a d ดเพื่อนได้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้ด้านขวาตรงนี้ตรงกระเป๋านะแล้วก็มาที่เฟรนก่อนนะครับก็กางจอด้านบนนะครับมันจะมี ID อเู่เห็นไหมครับก็ไอเดียตรงนี้ให้เพื่อนนะครับแล้วก็ add กัน เราสามารถเชิญกันเล่นได้ด้วยนะครับเวลาเมนูครอร์เปิดนะครับมันจะมี invite session อยู่ตรงนี้นะครับอ่าโอเคก็คร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะครับใครมีอะไรแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ